มันไม่ใช่ความผิดของรถเลยอ่ะพี่ธันวารถจะร้องเรียนที่ไหนได้ไหมเนี่ยที่เขาไล่รถออกอ่ะได้แต่มันยุ่งยากมากเลยนะรถยุ่งไม่กลัวหรอกขอให้เราได้ใช้สิทธิ์ของเราแต่พี่ว่าดีแล้วพี่ไม่อยากให้เราทำงานนี้เลยเงินมันดีนะพี่ทำงานกลางคืนมันอันตรายเราจำเป็นนี่คะกลางวันเรียนกลางคืนก็ทำงานไม่หนักเกินไปหรอไม่มีอะไรหนักเกินแล้วค่ะรถทำได้ทุกอย่างต่อให้หนักกว่านี้ก็ทำได้ค่ายาแม่ทุกเดือนมันเยอะนะพี่พี่ช่วยอะไรรถไม่ได้เลยก็พี่เพิ่งทำงานเองถ้าพี่ทำงานได้เงินเยอะๆพี่จะช่วยรถนะอย่านะพี่ธันวาถ้าพี่ทำอย่างนั้นรถก็ไม่เอาหรอกแค่มาอยู่เป็นเพื่อนก็ดีที่สุดแล้วพี่ต้องให้รถสู้เองไม่งั้นคนเราจะมีศักดิ์ศรีไว้ทำไมถ้าถึงที่สุดรถขอพี่แน่ๆสัญญาเลยขอบคุณนะคะพี่ธันวาอ่ะมันสวยเกินไอ้หนุ่มคนนี้สวยแล้วยังไงล่ะพี่ถ้าเขารักกันชอบกันจริงอ่ะฉันก็ไม่ขัดขวางหรอกเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนี่ทุกวันนี้แกสองคนยังลำบากไม่พออีกเหรอถ้าจะมีลูกเขยก็หาคนที่เขาเลี้ยงดูแกได้ทั้งสองคนกำคำฉันไว้นะหาที่ดีด้วยแล้วก็รวยด้วยมันจะมีเหรอพี่คนแบบนี้อ่ะถึงมีเขาก็ไม่มาแลคนของเราหรอกพี่นี่ชอบพูดจาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะไม่พูดด้วยแล้วทำไมฉันจะคิดมั่งไม่ได้หรือไงไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เราเพ้อฝันพี่เข้าใจไหมคนเราถ้ามันจะคิดจะฝันอะไรอ่ะก็ควรจะให้มันพอดีตัวให้มันสมควรแก่อัตภาพของตัวเองฉันน่ะอยู่แบบนี้อ่ะฉันก็สบายดีแล้วขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยช่วยจ่ายค่ายาแพงๆที่ฉันต้องจ่ายเองตลอดได้ไหมเราเจ็บจริงป่วยจริงนะพี่ไม่ได้ไปคดโกงใครเขาไม่ได้ไปเบิกยามาแล้วก็ไปขายให้คนอื่นทำไมก็ถึงไม่จ่ายให้เราสักทีล่ะพูดกับแกเหนื่อยว่ะพี่เหนื่อยเหรอฉันนั่นเหนื่อยกว่าอีกเพราะพี่พูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้รถมันอยู่ของมันดีๆอ่ะพี่จะให้มันฝันเฟื่องไปถึงเศรษฐีที่ไหนมันไม่มีหรอกนะจะบอกให้น้องครับน้องครับน้องครับขอโทษครับจำคนผิดครับผมไล่เขาออกไปแล้วผมรู้ครับว่าคุณไล่เขาออกไปแล้วผมแค่มาขอที่อยู่น้องเขาเฉยเห็นกันวันเดียวนี่นะคุณติดใจขนาดจะตามเข้าไปถึงบ้านเลยเหรอครับเห็นกันวันเดียวเนี่ยคุณถึงขนาดถามลูกค้าคุณขนาดนี้เลยเหรอครับขอโทษครับคุณต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเขาอยู่แล้วแล้วในสำเนาเนี่ยมันมีที่อยู่น้องเขาขอโทษนะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเหรอครับแล้วเอกสารน่ะผมทิ้งไปหมดแล้วผมไม่เก็บเอกสารคนที่ออกไปหรอกครับมันรกบริษัทผมไม่จริงอ่ะคุณโกหกก็แล้วแต่คุณไปแจ้งความแล้วเอาหมายศาลมาค้นผมผมจะไปค้นให้คุณครับมีมารยาทหน่อยครับกรุณาไปรับโทรศัพท์ข้างนอกด้วยผมหนวกหูผมจะทำงานเชิญครับเชิญ
ับนะวิยาคิดถึงครับฮะไปไหนนะครับเมื่อไหร่ครับแต่งตัวสวยเชียวนะแม่แพรวมาใครจ๊ะใช่หรอนั่นนี่เฮ้ยตามมานะคะภาคครับฮัลโหลหมอเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งแกโทรหาฉันนะบอกว่ามีธุระด่วนให้ฉันรีบไปหาเออแน่โอเคไปแดนซ์กันไม่อ่ะวันนี้ผมเหนื่อยอ่ะนาภาคนะคะดีดีฉันว่าเราไปเต้นกันเถอะภาคดีใจอ่ะสบายดีนะดีครับแล้วนี่มาใครอ่ะยังขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันนะภาคะไปเต้นกันเถอะนั่นๆๆไปเร็วๆทำยังไงฮัลโหลว่าไงหมอไม่ไปไม่ได้หรอกครับภาคคือไอ้หมอมันบอกว่ามีธุระด่วนน่ะน้ำเสียงมันไม่ค่อยดีเลยสงสัยผมต้องไปแล้วแหละไม่ใช่ชวนไปเที่ยวคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวเจอมันก็ลองถามมันเองดูสิภาคนี่เราเดทกันเกือบ2ปีแล้วนะคะวีไม่เคยไปไหนกับใครทุกคนรู้ว่าเราคบกันเราจะแต่งงานกันคุณก็รู้ว่าวีรักคุณมากแค่ไหนแล้วคุณเองก็เคยบอกว่าคุณรักวีโหวีทำไมต้องพูดเรื่องนี้ตอนนี้ด้วยนะผมต้องรีบไปแล้วภาคะผู้หญิงมีเซนส์นะคะที่จะดูผู้ชายของเราผิดไปแปลกไปไม่เหมือนเดิมคุณเจอคนใหม่แล้วคะภาคฮัลโหลหมอโอเครีบไปแล้วดูดิปะภาคครับคุณย่าย่าจะไปดูบ้านหลังนึงดูบ้านมีคนก็จะขายอ่ะลูกคุณย่าจะซื้อบ้านเหรอครับไปดูก่อนอ้าวแล้วคุณย่าไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วเหรอครับพูดอะไรอย่างนั้นล่ะภาคก็เห็นจะไปซื้อบ้านใหม่ย่าซื้อถ้าบ้านหลังเนี้ยตอบข้อสงสัยของย่าได้ข้อสงสัยเกี่ยวกับผมอะครับย่าคงจะได้รู้ก่อนตายนะหวังไว้อะลูกถ้าเกี่ยวกับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันครับเดินระวังนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะเชิญค่ะอ
เป็นไงบ้างลูกนี่บ้านใครครับสวยแบบนี้ทำไมเขาจะขายครับทายาทเจ้าของบ้านน่ะเขาบอกขายลูกแล้วทายาทนี่ใครครับคุณทวดคะมีคนมาบอกขายบ้านดิฉันค่ะเป็นบ้านเก่าอายุกว่า100ปีดิฉันอยากจะมาเรียนถามคุณทวดนะคะพอจะทราบเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไหมคะบ้านเก่าเหรอจ๊ะหรือว่าบ้านใครเป็นบ้านของสมัยรัชกาลที่4นะคะคุณทวดอ๋อเจ้าคุณนฤนาถภักดีต้นสกุลเนี่ยเป็นขุนนางสมัยรัชกาลที่4นะจ๊ะคุณทวดรู้จักเหรอคะบ้านนี้ลูกน้อยแต่ว่าประวัติเยอะเราควรจะซื้อไหมเนี่ยแม่อุบลมีเงินมากมายเหลือใช้เหลือเก็บซื้อไว้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะถึงจะสุดสมตามเวลานะจ๊ะก็คงจะซ่อมแซมได้นะบ้านนี้แข็งแรงมากเลยนะคะเครื่องเรือนหลายชิ้นเนี่ยเป็นไม้สักยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็คุณท่านนะคะเชิญชมด้านในได้เลยนะคะตะภาคตะภาคตะภาคอยากขอรับคุณนิ่มคุณนิ่มทำไมเหรอกระผมตามสัตว์นะอย่าให้อ่านเรื่องดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand